น้ำท่วมหนักมากนะครับแล้วก็แต่แตว่าผมจะบอกว่ามันไม่ได้ปีแล้วปีเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพตั้งแต่ก่อตั้งมาเนี่ยน้ำท่วมก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ<ช><ช>ผมจะมีสถิติข้อมูลให้ดูนะครับว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนิดนึงก่อนว่าน้ําท่วมเนี่ยมันเกิดบ่อยแล้วก็มันเกิดถี่แค่ไหนแล้วก็กรุงเทพเนี่ยมันเสี่ยงแค่ไหนต่อน้ําท่วมนะครับเอาตัวนี้คือประวัติ ดนรูปนี้เนี่ยจะเป็นประวัติการเกิดน้ําท่วมในประเทศไทยเราจริงๆตั้งแต่สมัยก่อนที่จะเป็นกรุงเทพนะฮะตั้งแต่เมืองหลวงเราอยู่ที่กรุงศรีอุยาเนี่ยค่ะเราก็ใช้ประโยชน์น้าท่วม,มนะฮะพอมาล้อมเมืองเราค่ะแต่ว่าพอถึงฤดูน้ําหลากมาเนี่ยนะครับก็ต้องถอยทัพกลับไปนะครับเ,เสร็จแล้วพอเราย้ายกรุงมาอยู่ที่กรุงเทพในสมัยร .1 น,นะฮะอันนี้เกิดน้ําท่วมใหญ่ตั้งแต่เรียกว่าพอก่อสร้างกาแพงเมืองเสร็จในปีนั้นเนี่ย ก็คือเกิดน้ําท่วมใหญ่เลยนะเราเรียกว่าน้ําท่วมใหญ่ปีมะเสงตรงนั้นเนี่ยวัดระดับน้ําที่สนามโหลถึง8ศอก10นิ้วหลายคนบอกเอ๊อกนี่มันนับยังไงนะฮะหศสอกก็คือครึ m, ่งเมตร8ศอก10นิ il, ้วนี่ก็ประมาณ4เมตรกว่าแล้วก็เกิดน้ําท่วมเข้ามาถึงในพระบรมมหาราชวังนะครับท่วมเข้ามาถึงท้องพระโรงนะฮะพอยะนั่งจากพระพิมานเนี่ยถึง 4.- ศอก8นิ้วด้วยกันอันนั้นคือน้ําท่วมครั้งใหญ่มากนะครับจากนั้นเราก็มีน้ําท่วม ในสมัยรอสองในสมัยรอสรอสี่ทุกปีรอห้าก็มีหก็คือปีสองสี่หกเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมแข็งเรือได้ขนาดนั้นน,น,นะครับแล้วเราก็มีสมัยที่เราน่าจำมันได้ว่าอาจจะจำไม่ได้นะหลายท่านสมัยรอ8ปดสองสี่ปดห้าอันนี้เป็นน้ำท่วมใหญ่นะครับก็เรียกว่าถนนเริลล่มเนินเนี่ยกลายเป็นทะเลสาบแล้วก็ ลานพารูปสองม้าเนี่ยท่วมเม็ดครึ่งน้ําท่วมทุกที่เลยนะรถไฟฟ้าไอสถานีรถไฟหัวลําโพงถนนยาวราชอนุสาวรีย์ชัยท่วมหมดนะครับอันนั้นเนี่ยระดับน้ำเนี่ยสูงถึง2องเมตรยีเซนในในปีนั้นนะ,นะครับสองสี่แปดห้าสี่แปดห้าถึงสามสามเซนได้กันค่ะนะฮะหนักกว่าหนักกว่าก็คือตั้งแต่สมัยรเก้าเป็นต้นมาเนี่ยน้ําท่วมบ่อยมากนะครับก็คือประมาณยี่สิบครั้ง ะะพูดง่ายคือเฉลี่ยทุกๆ3ปีเนี่ยจะท่วมทีหนึ่งหนักๆก,ก็คือมีปี18ปี26ปี38 49ี 8, ่9แล้วปี54ล่าสุดเนี่ยหนักที่สุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพของความเสียหายท,ที่ที่สถิติของการเ,เกิดน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมเนี่ยยังเป็นปัญหาที่คนกรุงเทพต้องระวังไปอีกนานแสนนาน,านแล้ว มันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีอยู่สี่สาเหตุด้วยกันข้อแรกก็คือว่าปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มทุกปีนะโดยเฉพาะยิ่งปีนี้น้ำน้ำฝนเยอะปีแล้วน้ําฝนเยอะเพราะว่ามีปรากฏการณ์ลาญินยาหละท่านอาจจะเคยได้ยินไอเนี้ยมันตรงข้ามกับเอนิโนเอวิโนนี่คือทําให้เกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกแต่ว่าลาญินยาเนี่ยฝนตกเยอะตรงข้ามกันงั้นน้าฝนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงั้นปีไหนที่เป็นปีลานินยาเนี่ยนะฮะ จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมอันนี้คือปัจจัยข้อแรกปัจจัยข้อ2ก็คือแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยนะฮะในกรทมเนี่ยซุดตัวทุกปีนะครับเพราะว่าเราเป็นชั้นดินอ่อนดินของเราเนี่ยเป็นดินเป็นดินเหนียวที่เหลวแล้วก็ชุ่มน้ํามันไม่แข็งแรงมันก็จะซุดไปเรื่อยๆอย่างน้อยปีหนึ่งก็คือ1เซนซุดแน่นอนนี่ยังดีเพราะาสมัยก่อนเนี่ยซุดเปียกสิเซนสมัยก่อนตอนที่เราสูบน้ําบาดาลมาใช้ mm hmm. นะฮะแต่ตอนนี้ mm hmm. น้ําบาดาลเขาห้ามสูบแล้ว การซุดตัวเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังซุดตัวอยู่ปัจจัยข้อสามคือน้ําทะเลสูงสูงขึ้นทุกปีนะฮะน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีมีแนวโน้มว่าจะซุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ถ้าถ้าเรามองภาพว่าแผ่นดินต่าลงน้าทะเลสูงขึ้นถึงจุดที่มันมาเท่ากันมันก็น้ําท่งเทพอ๋อเป็นอย่างนี้นะฮะค่ะอันที่สี่คือที่ผมพูดนี่คือเป็นเป็นเป็นสามข้อแรกเนี่ยเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติค่ะข้อสี่คือ เราไม่มีระบบผังเมืองที่ดีที่ที่มันควรจะเป็นที่เก็บน้าเนี่ยเราก็ไปทํานิคมอุตสาหกรรมเราก็ไปทำหม,มู่บ้านจัดสรรเสียค่ะอันนี้คือเรียกว่าเราขาดผังเมืองสี่ปัจจัยเนี่ยจะทําให้กรุงเทพเนี่ยเรี่ยงนะฮะนั้นน้ําทั้งสี่น้ําน้ําฝนน้ําทะเลน้ําเหนือน้ําทุ่งสีน้ําน,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 นี้เนี่ยถ้าเกิดผสมกันเมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ,ท,จะที่จะทําให้เราต้องเผชิญกับชะตาก,กรรมอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ก็ไม่อยากให้ประชาชนตกตกตกใจว่าเอ้ยน้ำมันต้องท่วมแน่นอนไม่ใช่เพราะว่าเรายังมีระบบป้องกันอะไรหลายๆอย่างถ้าน้ำเยอะนะฮะน้ำท่งเยอะน้ำหลากเยอะค่ะแล้วถ้าสถานการณ์เลวร้ายถึงขีดสุดค่ะขีดสุดนี่คือหมายความว่าแนวป้องกันเราเสียหายหมดกรุงเทพอาจจะท่วมได้อย่างเช่นพวกกระสอบทรายคันกันน้ำค่ะคันกันน้ำพระตำรีค่ะถ้าแตกปัจจัยที่หนึ่งค่ะ ถ้าคันกั้นน้าที่ของ6กวา,าแตกถ้าน้ําเอ่อล้นแม่น้ําเจ้าพยาเกิน2เมตรครึ่งติดต่อกันเกินหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปถ้ามีฝนตกหนักซ้ําเข้าไปอีกค่ะตลอดจนคันกั้นน้ําตามรังคลองต่างๆเช่นคลองบางซื่อของละพ้าวแตกแล้วถ้าเกิดเจอปรากฏการณ์ที่ว่าเครื่องสูบน้ําไม่ทํางานอีกอันนี้มีสิทธิทั่วกรุงเทพหมดเลย <c oughs> อันนั้นก็เรียกว่าไม่ว่าเขตไหนก็ไปหมด คางคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะสภาพที่ผ่านมาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเละครับพูดได้คําเดียวว่า <c oughs> คือต้องถือว่าเป็นน้ำ <c oughs> ท่วมครั้งใหญ่มากที่สุดผมคิดว่าอาจจะในรอบร้อยปีได้ซ้ําไป <c oughs> รอบร้อยปีเลยนะคะใช่ครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าในเรื่องของการออกแบบอาคารบ้านเรือนเนี่ย <c oughs> ปกติแล้วเราก็จะออกแบบให้รับน้ําหนักของตัวบ้านใช่ไหม <c oughs> แรงลมอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ว่าน้ําท่วมเนี่ยวิศวกรไม่ได้เผื่อไว้นะฮะ เราเราเราไม่ได้คํานึงถึงการออกแบบให้ให้รองรับน้ำท่วมรองรับน้ําท่วมหรือป้องกันน้ําท่วมใช่แต่ที่น่ากลัวคือแรงดันน้ำเนี่ยมหาศาลมันเยอะมากมาแล้วมาเร็วแล้วอ่าน้ํานี่มีมาได้สองแบบค่ะคือมาแบบค่อยๆเอ่อขึ้นออย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะไม่ค่อยน่ากลัวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านท่านอยู่ในตามที่เป็นลักษณะของตามริมแม่น้ํำน้ํามันจะบาดเป็นกระแสอ่ามันจะมีความเร็วพวกเนี้ย อันตรายค่ะนะครับแล้วก็อาจทำให้โครงสร้างเนี่ยเสียหายได้โครงสร้างที่เสียหายต่างๆก็คือโครงสร้างที่ประทะกับน้ำเป็นอันดับแรกค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยแรงดันของเขาจะมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันสูงมากหรือสูงน้อยค่ะนะฮะหลักๆเลยก็คือถ้าน้ำสูงเมตรหนึ่งเนี่ยแรงดันก็คือหนึ่งตันต่อตารางเมตรหนึ่งตันนี่หนักนะฮะเหมือนกับเราเอา รถบรรทุกเนี่ยสี่ห้าคันไปชนบ้านเราอ่ะนะฮะถ้าสูงสองเมตรก็คือสองตันสองตันนั่นคือสองพันกิโลกรัมต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นถ้าส่วนไหนของบ้านเราที่มีพื้นที่ที่จะประทะน้ําได้เยอะเนี่ยอันนั้นก็คือจุดที่โครงสร้างเสียหายได้อย่างเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์ผนังผนังใช่ไหมคะเพราะผนังมันเป็นโดนเต็มเต็มเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พื้นด้วยค่ะพวกเนี้ยจะเป็นจุดที่เราต้อง เราม่ระวังแล้วส่วนใหญ่ผนังเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกแบบให้ให้รับแรงดันน้ำอืใช่ค่ะนะฮะก็คือเพราะผนังเราส่วนใหญ่ก่อสร้างมาเพื่อเป็นที่กั้นห้องอย่างเดียวใช่ค่ะเพื่อแบ่งว่าห้องนี้เป็นห้องนอนนี้เป็นห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครออกแบบผนังว่าจะต้องกันน,น้ำไม่มีค่ะมันก็มีโอกาสแตกกาวพื้นก็เช่นเดียวกันค่ะอย่างพื้นเนี่ยเราออกแบบไว้รับน้ําหนักปกติใช้งานของเราก็2 0 0 300กิโลกร,รมัมต่อตารางเมตรแต่ถ้าแรงดันน้ำานหนึ่งพันกิโลกรัมสองพันกิโลกรัมเนี่ยพื้นก แต่เราอาจจะมองไม่เห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นประเภทไหนก็ตามใช่ไหมคะพื้นก็ยังมีอยู่หลายประเภทค่ะเพราะว่าพื้นแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันนะครับพื้นคอนกรีตแข็งแรงมากกว่าอถ้าพื้นไม้เนี่ยจะหลุดได้หลุดร่อนแน่นอนร่อนปาเก้ลามิเนตนี่หลุดลอยเพราะว่าของอะไรก็ตามที่มันอยู่กับน้ําเนี่ยมันจะเบาแล้วมันจะลอยง่ายถ้าเกิดเรายึดไม่ดีเนี่ยมันจะหลุดไปนะฮะลักษณะนั้น บ้านที่มีห้องใต้ดินอันเนี้ยอาจจะมีโอกาสเสียหายได้เพราะว่าชั้นใต้ดินเนี่ยปกติไม่มีน้ํามันก็มีแรงดันดินอยู่แล้วที่มันดันดันผนังห้องใต้ดินเข้ามานะแต่ถ้าเกิดมันมีน้ําด้วยมันก็สอสองแรงผสมกันก็คือแรงดันที่เกิดจากน้ําแล้วแรงดันที่เกิดจากดินก็ดันในห้องใต้ดินเนี่ยเสียหายได้ ทั้งแรงดันแล้วก็เรื่องของความชื้นที่จะซึมเข้ามาความชื้น,น <ะ S 2> ด้วยค่ะนะฮะเพราะว่าความชื้นเนี่ยคือผมคิดว่าบ้านแต่ละหลังของเราเนี่ยมันไม่ได้ใสสะอาดแล้วครับมันมีรอยแตกรอยร้าวอะไรเนี่ยแน่นอนทุกหลังมีอยู่แล้วค่ะถ้ามันไม่มีรอยแตกก็ไม่เป็นไระนะเพราะาไม่ลืมว่าภายในตัวโครงสร้างบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นปูนอย่างเดียวค่ะข้างในเนี่ยมันใส่เหล็กไว้ด้วย ใช่ค่ะถ้าโดนความชื้นมีโอกาสขึ้นสนิมได้ไหมคะเพราะนั้นถ้าน้ำมันสามารถจะวิ่งเข้าไปตามรอยแตกแล้วแล้วเข้าไปถึงเหล็กค่ะมันก็จะเกิดสนิมแล้วเนี่ยนะฮะเหล็กมันก็จะขยายตัวค่ะก็ดันให้คอนกรีตแตกคอนกรีตแตกปุ๊บน้ําก็ยิ่งเข้าไปได้มากขึ้นนะฮะมันก็ยิ่งแตกมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันก็จะกระเทาะออกเลยปูนอันนั้นเนี่ยอันตรายแล้วโครงสร้างก็จะเสียหายต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นทุกหลังที่เป็นอย่างนี้ นะฮะไอท้ที่ที่เราพูดเนี่ยคือเป็นกรณีที่มันออ,องนี่เดียวอ่า,อาสงสัยว่าที่ผมบอกว่าบ้านเนี่ยไม่ได้ออกแบบรับน้ําท่วมเนี่ยนะฮะแต่ว่ารจริงจริง,รงแล้วเนี่ยบ้านที่มันมีตัวโครงสร้างอยู่นะมันมีปูนมีเหล็กอยู่เนี่ยมันสามารถต้านทานได้บางส่วนอยู่ถึงแม้ไม่ได้ออกแบบเลยก็ตามค่ะเพราะมันมีความแข็งแรงบางส่วนอยู่นะฮะมันถ้าเป็นบ้านทั่วๆไปเนี่ยมันก็ควรจะรับความสูงของน้ําได้สักสักสองเมตรค่ะ ไม,ไม่เกินจากนี้นะแต่ถ้าเกิดเกิน2เบสขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มแตกราวแล้วนะฮะนะฮะอยากะจะให้ท่านดูก็คือเรื่องของตัวฐานรากนะฮะเ,เรื่องของฐานรากอันนี้ผมจะมีตัวอันนี้ให้ดูด้วยเพราะว่าฐานรากเนี่ยเป็นโครงสร้างที่อยู่ด้านลา่างค่ะ แล้วก็เป็นตัวที่รับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดโครงสร้างเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีต้องดูที่รากฐานนัคือแม้ว่าข้างบนคุณจะสวยหรูนะค่ะแข็งแรงมากนะแต่ถ้าเกิดว่าฐานรากของคุณไม่ดีเนี่ยค่โครงสร้างข้างบนอยู่ไม่ได้เป็นตัวหลักๆของบ้านเลยนะคะเป็นตัวหลักของบ้านนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราพบรอยแตกเล้าในบ้านเราเนี่ยหลักๆก็คือมาจากการที่ฐานรากสุดหลักๆแล้วค่ะ เพราะนั้นไล่ฐานรากเนี่ยเป็นจุดที่เวลาเขาก่อสร้างเนี่ยเขามักทําไว้ไม่ค่อยดีอเพราะว่ามันมองไม่เห็นคอยู่ใ,<ช>ใต้ดินแล้วส่วนใหญ่เจ้าของบ้านจะไม่ไม่ค่อยได้มาดูในส่วนตรงตรงนี้ด้วยใช่ใชไม่ขั้นตอนของการที่เราต้องลงเสาเข็มค่ะการทําฐานลากตรงเนี้บางครั้งเนี่ยก็จะถูกละเลยไปนะครับค่ะแต่ว่าฐานลากก็จะมีสองแบบก็คือฐานรากที่วางบนค่ะโโดย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 ตรงเลย อันนั้นเราเรียกว่าฐานลากแผ่ฐานลากแผ่กับฐานลากที่มีเสาเข็มก็คือฐานลากเสาเข็มค่ะนะฮะถ้าเป็นฐานลากแผ่เนี่ยอันตรายเพราะว่าดินของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงอ๋อแล้วถ้ามันชุ่มน้าเนี่ยไอกำลังร้บหนักของดินเนี่ยจะหายไปครึ่งหนึ่งค่ะก็คือดินมันกลายเป็นของเหลวไปแล้วมันกลายเป็นโคลนอืงั้นถ้าเกิดเราเอาฐานเราตั้งอยู่บนดินเฉยเฉเนี่ยมันก็มีโอกาสที่บ้านสุดได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นฐานลากเสาเข็ม คือปกติเนี่ยเสาเข็มเขาจะย่างลงไปถึงชั้นดินที่แข็งใช่ค่ะชั้นดินแข็งน้ําท่วมลงไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นบ้านบ้านไหนนะที่ว่าเข็มสั้นๆมีโอกาสที่คุณจะเจอบ้านสุดแต่บ้านไหนที่คุณก่อสร้างโดยที่ไม่ได้ใช้เสาเข็มก็มีที่จะทําให้บ้านเสียหายได้อันนี้เป็นจุดที่น่าน่า,นาความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนคะ ที่คุณแอนถามก็คือลักษณะของเสาเข็มนะใช่ค่ะบางบ้านก็ใช้เสาเข็มตอกค่ะนะครับบางบ้านก็บอกใช้เสาเข็มเจาะคือเจาะเจาะก่อนเจาะดินให้เป็นรูแล้วก็เอาโครงเหล็กหย่อนลงไปแล้วก็เทปูลงไปถ้าถามว่าสองเสาเข็มนี้ยอันไหนแข็งแรงมากกว่าเข็มตอกแข็งแรงกว่าอยู่แล้วเข็มตอกใช่ไหมคะเพราะว่าเข็มตอกยิ่งตอกแล้วดินยิ่งแน่นถ้าดินยิ่งแน่นเนี่ยมันก็ยิ่งไปเกาะกับเนื้อของเสาเข็มได้ดีค่ะทําให้มัน เกาะกันได้อย่างมั่นคงแต่ว่าสองเสาเข็มตัวนี้เนี่ยทำทวมทั้งคู่อยกเว้นถ้าเป็นเสาเข็มสั้นเสาเข็มสั้นนี่ก็พวกเข็มหกเหลี่ยมค่ะที่เราใช้หกเมตรแปดเมตรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมีอาจจะมีผลต่อน้ําน้ําท่วมเนี่ยเพราะว่าดินมันจะอ่อนค่ะแล้วทําให้มันไม่เกาะมันกลายเป็นดินเลนก็แปลว่าเหมือนกับเสาเข็มลอยอยู่ในน้ำนะฮะมันก็จมบ้านก็ไม่สามารถที่จะรับน้หนักได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบ้านที่พังเพราะว่า ลักษณะของโครงสร้างบ้านที่ตั้งอยู่บนไม่มีเสาเข็มค่<ฮ>ะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันเจอน้ําเข้ามาน้ํามันก็ช้าเอาดินออกไปหมดเลยพอน้ําช้าดินออกไปเนี่ยตัวบ้านก็จะไม่มีดินรองรับแล้วนะฮะ,ฮะมันก็จะซุดลงไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงหรือว่าอย่างเคสนี้ก็เหมือนกันนะฮะลองขอดอูภาพหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นเนี่ยฐานลากจะเห็นฐานลากตรงนี้ <ฮะ S 2> ใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> แล้ว มันลอยแล้วเพราะว่าดินหรือว่าทรายที่รองรับน้ําหนักของตัวฐานรากตัวนี้ยค่ะมันถูกกระแสน้ําเนี่ยซาะพาไปทําให้ฐานลากลอยอันนี้มีโอกาสถล่มไหมคะอาจารย์โอนมีโอกาสไะอันนี้ยังเพราะว่าถ้าเกิดลองลองนึกดูว่าไม่มีดินรองรับแล้วเนี่ยก็มันก็ทุดลงได้ค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าน่าน่ากลัวเจอแน่นอนคือท่านต้องระมัดระวังเรื่องฐานลากเป็นหลักเพราะว่า เมื่อฐานรากเสียหายแล้วเนี่ยมันจะทำให้บ้านท่านแตกเล้าตามมาหลายคนเนี่ยเห็นบ้านแตกก็อยากจะเอาปูนอะไรไปไปอุดมันไปอะไรมัน<ฆ>ตรงเนี้มันมันแก้ปัญหาไม่ได้<ฆ>ตราบเท่าที่เราไม่ได้ไปแก้ปัญหาของฐานรากเสียก่อน